ซึ่งตอนที่ผมบวชพระเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าผมเนี่ยก็เจอบ้างนะที่แบบว่าพระกินดึกเที่ยงคืนก็ยังแบบไปให้พวกลูกศิษย์วัดเนี่ยไปซื้อบะหมี่ให้กินหรือว่าแบบมีพระเนี่ยไม่ยอมออกมาบิณฑบาตเพราะแบบมัวแต่เล่นยาในวัดอะไรเงี้ยผมก็เคยเจอนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการที่ดูหนังนอกกระแสหนุ่มๆที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะผมก็จะไปดูแล้วมาเรียนเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องศพไม่เงียบ Mindfulness and Murder เรื่องย่อนะครับก็เกี่ยวกับเด็กจรจัดคนนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในวัดนะครับโดนฆ่าตายปริศนานะครับและตำรวจนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจกับคดีนี้นะครับเพราะมองว่าเด็กจรจัดตายไปเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครเอาใจใส่นะครับพระที่เคยเป็นอดีตตำรวจนะครับก็เลยต้องมาสืบคดีนี้เองนะครับและสุดท้ายนะครับคดีนี้จะมีปริศนาอะไรบ้างนะครับก็ลองไปติดตามดูกันเองได้นะครับคนหนังเรื่องนี้นะครับมันสะท้อนสังคมพระภิกษุได้แบบดาร์กมากๆเลยนะครับผมและหลังจากนี้นะครับก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเยียบแล้วก็เอื่อยๆนะครับผมแต่เหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีสัญลักษณ์แล้วก็มีตีแผ่สังคมมืดๆดาร์กๆได้แบบดีมากๆเลยนะครับผมส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยผมว่าบางคนก็รู้อยู่แล้วนะจากอ่านจากตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรก็จะได้รับข่าวเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องพระที่ไม่ดีบ้างแต่ก็คือพระดีๆก็มีนะครับแต่พระที่ไม่ดีเนี่ยก็มีปะปนอยู่ในสังคมไทยอยู่เสมอมานะครับผมแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องทนๆดูไปก่อนนะครับแต่พอถึงช่วงกลางๆไปถึงช่วงหลังๆในหนังมันเริ่มสนุกแล้วหนังมันเริ่มมีปมมันเริ่มมีคดีอะไรขึ้นมาให้เหมือนกับว่าให้เราติดตามมากขึ้นเรื่อยๆมันมีตัวละครที่เข้ามาเชื่อมเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้หนังเนี่ยมันเริ่มสนุกนะครับแล้วพอตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังมันก็โอเคเลยนะแต่ก็ต้องดูจนจบนะครับผมและหลังจากนี้นะครับก็คือสปอยนะครับผมใครที่คิดจะไปดูนะครับก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่คิดจะไปดูนะก็ฟังผมสปอยแล้วกันนะครับผมแต่หนังเรื่องนี้นะครับก็มีฉายใน Netflix นะครับเพื่อนๆก็ไปหามาดูกันได้นะครับเริ่มเรื่องเลยนะฮะมันก็จะเป็นภาพแบบว่าตอนนี้นะครับมันจะไม่มีเสียงพูดอะไรนะก็เป็นภาพเฉยจะแฝงนัยยะอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีคนขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เหมือนกับนอนจมกองเลือดเลยนะส่วนคนขับเนี่ยก็เหมือนขับรถหรูๆนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายผู้หญิงในรถนะฮะพอตำรวจเดินเข้าไปหาเนี่ยไอ้ผู้ชายที่อยู่ในรถเนี่ยก็เหมือนยื่นมือสื่อให้นะครับให้เหมือนให้คุยกับพ่ออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งพอตำรวจรับแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอคุยกันเสร็จเนี่ยก็เหมือนปล่อยให้ไอ้คนขับรถเนี่ยออกไปจากตรงนั้นเลยนะครับผมก็เหมือนแบบว่าอาจจะเจอตำรวจใหญ่นะประมาณว่าช่วยลูกหน่อยละกันช่วยหน่อยช่วยกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วตัดมานะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดในวัดนะครับก็มีเจ้าว่านะครับอยู่ๆก็เรียกพระเอกนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะเป็นพระเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็จะเรียกพระเอกละกันนะเรียกให้พระเอกเนี่ยไปดูตรงนั้นหน่อยสิแล้วพระเอกพอไปดูเนี่ยก็เป็นเหมือนว่ามีศพคนเนี่ยแบบอยู่ในโอ่งนะครับขาอาชีออกมาจากโอ่งนะครับแล้วพอพระเอกเนี่ยดึงขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าศพเนี่ยตายปริศนานะครับตายแปลกมากนะครับเหมือนลูกตาโดนควักนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าไอตัวปากเนี่ยก็เหมือนโดนเทียนไขยัดไปนะครับผมถึงตอนนี้นะครับพระเอกเนี่ยก็เลยไปเรียกตำรวจมานะครับซึ่งก็เป็นตำรวจเดียวกับตำรวจที่ตอนต้นเรื่องอะนะซึ่งพอมาถึงเนี่ยตำรวจเนี่ยก็มาดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแค่เด็กจรจัดนี่จะเรียกผมมาทำไมตอนนี้คดีผมก็เยอะอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ผมจะเรียกไอ้ตำรวจคนนี้ว่าตำรวจหนวดละกันนะพระเอกก็เลยบอกเฮ้ยอ้าวแล้วเด็กจรจัดชีวิตมันไม่มีค่าหรือไงทำไมไม่คิดจะมาสืบสวนหรือมาตามคดีนี้เหรอซึ่งไอ้ตำรวจหนวดเนี่ยมันก็บอกว่าอ่ะท่านก็เป็นตำรวจเก่านี่ท่านก็สืบเอาเองละกันมีอะไรก็ค่อยมาขอความช่วยเหลือจากผมไปละคราวนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยมันก็เลยต้องตามสืบคดีเองนะแล้วเจ้าวาดวัดเนี่ยก็เหมือนกับว่าไหว้วานด้วยนะครับผมว่าให้รีบหาตัวคนร้ายให้ได้นะแต่พอเกิดคดีแล้วเนี่ยคนที่คอยสนับสนุนวัดอยู่เนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเขาชื่อเชานะฮะก็เป็นตำรวจใหญ่ๆเลยนะซึ่งจะเหมือนคอยสนับสนุนให้เงินวัดอยู่เรื่อยๆนะครับก็บอกว่าอ้าววัดเนี่ยผมคอยบริจาคให้เงินเรื่อยๆแล้วมันปล่อยให้มีการฆาตกรรมขึ้นได้ยังไงคือถ้าคุณไม่จัดการคดีนี้ให้มันเสร็จๆนะผมจะไม่ช่วยสนับสนุนวัดอีกแล้วจะไม่บริจาคเงินให้กับวัดนี้อีกแล้วนะครับผมคราวนี้เจ้าวาดวัดก็รีบเลยนะครับแบบเฮ้ยพระเอกช่วยจัดการให้มันไวๆหน่อยแล้วพอพระเอกนะครับเป็นคนตัวสมนะครับก็เจออยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษที่เขียนเอาไว้นะครับข้อความประมาณว่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกไม่งั้นจะ
จุดๆๆนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นนามบัตรนะครับซึ่งนามบัตรอันนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นนามบัตรของผู้สื่อข่าวนะฮะก็เลยพาเนี่ยก็เลยไปหาผู้สื่อข่าวคนนั้นนะครับแล้วก็ได้คุยกันนะครับว่ารู้จักน้อยไหมผู้สื่อข่าวแล้วคือคนตายเนี่ยชื่อน้อยนะผู้สื่อข่าวบอกอ๋อรู้จักสิเขาเนี่ยเคยจะมาหาฉันคราวก่อนฉันก็เลยให้นามบัตรเอาไว้แต่ตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยว่างนะถ้าพระเนี่ยมีอะไรช่วยก็บอกนะแล้วก็เอาข่าวมาบอกฉันคนแรกนะฉันจะทำข่าวให้แล้วไอ้กระดาษที่เป็นบอสายอีกอันนึงนะครับที่เขียนข้อความไว้เนี่ยซึ่งคราวนี้พระเอกก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นลายมือใครนะครับก็เลยไปหาพระที่เหมือนกับทำประชาสัมพันธ์ให้กับวัดนะครับซึ่งผมจะเรียกพระองค์นี้ว่าพระไอทีแล้วกันนะก็เหมือนไปไหว้วานะครับว่าให้ช่วยตามหาพระที่มีลายมือแบบนี้หน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าข้อมูลพระเนี่ยมันจะอยู่ในคอมทั้งหมดนะครับแล้วลองไปไล่เช็คดีๆคนที่มีลายมือคล้ายกันเนี่ยก็จะเช็คได้นะครับพระไอทีก็เลยเหมือนกับว่าอาสาจะช่วยนะฮะซึ่งพอตอนหลังนะครับพระเอกรู้แล้วนะครับว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนนะครับก็เลยไปคุยกับพระรูปนั้นนะครับซึ่งพระรูปนี้นะผมจะขอเรียกว่าพระหน้าหวานแล้วกันนะครับผมก็พอไปคุยเนี่ยก็พระเอกถามว่าเอ้าท่านทำไมท่านถึงเขียนกระดาษใบนี้ให้กับน้อยล่ะคราวนี้นะครับพระหน้าหวานเนี่ยก็บอกว่าก็น้อยเนี่ยมันชอบมาหาผมกลางดึกแล้วอยู่ๆเขาก็มาถอดเสื้อแล้วก็ชอบมาพูดว่าแบบแค่ต้องการหาใครสักคนคุยด้วยแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงดีผมก็เลยเหมือนกับว่าก็นอนไปแต่ก็คือไม่ได้มีอะไรกันนะก็คือเหมือนให้น้อยเนี่ยมันนอนไปแต่เขาเนี่ยก็ยังมาจะเซาซีผมทุกคืนก็คือเหมือนอยากจะมานอนกับผมทุกคืนผมเลยต้องเขียนกระดาษว่าอย่ามายุ่งกับผมอีกมีแค่นี้จริงๆนะครับท่านซึ่งพระเอกเนี่ยก็เหมือนฟังแล้วก็รับไว้เป็นข้อมูลนะยังไม่รีบตัดสินอะไรนะครับผมแต่พระเอกเนี่ยก็ยังนึกเบาะแสอะไรไม่ออกนะครับก็เลยเหมือนแบบไปค้นสถานที่เกิดเหตุที่เหมือนกับว่าไอ้ตัวน้อยเนี่ยไปตายอยู่ในโอ่งแล้วก็เหมือนแบบเอาไม้กวาดเนี่ยขึ้นแบบไปกวนอยู่ในโอ่งครับซึ่งก็เจอพระเป็นคล้ายๆแบบพระเครื่องนะครับซึ่งพระเครื่องอันนี้นะครับพอไปให้ตำรวจหนวดตรวจสอบเนี่ยก็ตำรวจหนวดก็บอกว่าพระองค์นี้นะแบบเป็นพระที่แบบชื่อดังมากๆซึ่งเป็นแบบเป็นพระที่อยู่เชียงรายนะแล้วก็พอพระรูปนั้นเสียเนี่ยพระองค์เนี่ยมันเลยแบบแพงมากพระเอกเนี่ยฟังก็เลยงงว่าเอ๊ะไอคนที่ตายไปเนี่ยก็เป็นคนอุบลนะแล้วไปมีพระเครื่องเชียงรายได้ยังไงแล้วก็เป็นเด็กวัดก็ไม่น่าจะมีเงินซื้อมาได้ก็เลยเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้อยู่นะครับผมจนวันนึงนะครับก็เหมือนกับว่าเจ้าว่าเนี่ยก็เห็นว่าเหมือนคดีเนี่ยยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเหมือนกับว่าบอกให้ไอ้แจ็คเนี่ยซึ่งเป็นเด็กคล้ายๆกับคาเป้นะครับมาช่วยสืบคดีพระเอกนะครับแต่พระเอกก็บอกว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาช่วยแต่เจ้าวาดวัดก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าวาดนายเนี่ยเป็นแค่ลูกวัดเจ้าวาดสั่งอะไรก็ต้องเชื่อสิซึ่งไอเด็กแจ็คเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นลูกพระเอกนะครับผมเวลาเจอพระเอกเนี่ยก็จะเรียกพ่อตลอดนะครับแต่พระเอกเนี่ยก็จะบอกว่าฉันไม่ใช่พ่อนายเรียกฉันว่าหลวงพ่อสิแต่แจ็คเนี่ยก็จะชอบพูดว่าแบบส่วนไอแจ็คเนี่ยก็จะตอบว่าเอ้าก็ท่านคือพ่อของผมนี่ผมก็ต้องเรียกท่านว่าพ่อสิแต่พระเอกมันก็แบบคือมันก็เหมือนแบบกูสละมาเป็นพระแล้วก็อย่าเรียกกูพ่อสิอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างที่มันดำเนินเรื่องอยู่ทั้งเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วจะมีพระรูปหนึ่งนะครับที่เหมือนกับว่าหายตัวไปเลยนะครับแล้วก็ไม่กลับมาที่วัดอีกเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะสงสัยว่าไอ้พระรูปนี้หรือเปล่าที่เป็นคนฆ่าน้อยแล้วก็หนีไปนะครับผมแต่พอพระเอกลองสืบแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าแฟ้มประวัติของไอ้พระรูปนี้นะครับไม่มีอยู่ในทะเบียนประวัติในคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่นะครับก็เลยไปถามเจ้าวาดนะว่าแบบทำไมแฟ้มข้อมูลของไอ้พระที่หายไปเนี่ยมันไม่มีเก็บอยู่ในข้อมูลคราวนี้นะครับเจ้าวาดเนี่ยก็เลยต้องพูดความจริงออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวัดเนี่ยมันมีตำรวจแอบแฝงมาปลอมตัวมาอยู่ในวัดถึง4รูปด้วยกันนะครับผมเพื่อมาสืบคดีเรื่องยาเสพติดซึ่งพระเอกก็บอกเฮ้ยในวัดมันมีเรื่องคดียาเสพติดด้วยเหรอเจ้าวาดวัดก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากให้รู้มากแต่คือตำรวจ4คนที่ปลอมตัวมาเนี่ยคือเขาก็จะพยายามจะดำเนินคดีอยู่พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่ก็เลยต้องทำเป็นเหมือนซีเครตเป็นความลับเอาไว้คราวนี้นะครับเหมือนเจ้าวาดวัดก็เลยเอาข้อมูลของพระสี่คนนี้ให้พระเอกนะฮะพระเอกนะครับก็เลยเอาแฟ้มข้อมูลเนี่ยไปให้ตำรวจหนวดช่วยเช็คอีกทีนึงนะฮะแต่ในระหว่างนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับก็สะกดรอยตามพระปลอมอีก3รูปอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะแอบตามนะครับผมซึ่งไอ้พระปลอมทั้ง3คนเนี่ยที่บอกว่าเป็นตำรวจแล้วมาบวชเนี่ยก็คือจะมี
พี่เวเทเนียมนี่แหละครับผมซึ่งเวลาพระเอกไปสอบถามพระเวเนี่ยพระเวก็จะบอกว่าไอ้น้อยเนี่ยบางทีก็ชอบมาจุนจ้านกับผมชอบมากวนใจผมก็เลยบอกว่าอย่ามากวนใจฉันแล้วพระเอกก็เลยถามว่าอ้าวแล้วคิดว่าไอ้น้อยเนี่ยใครเป็นคนฆ่ามันพระเวก็จะตอบว่าผมก็ไม่รู้สินะมันก็เป็นผู้ขี้ยายังไงมันก็คงไม่กวนตีใครสักคนมันก็คงเป็นกรรมของมันเองพระเอกคิดว่าผมเป็นคนฆ่ามันเหรอผมไม่จำเป็นต้องฆ่ามันหรอกนะพระเอกก็ฟังแล้วก็ก็ยังไม่ปากใจเชื่ออะไรนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับพอถึงวันที่จะต้องเผาศพน้อยนะครับกำลังที่จะขนเข้าไปเตาเผานะครับแล้วก็เหมือนเอามะพร้าวเนี่ยมาเฉาะแล้วนะครับไอเด็กวัดที่เป็นเพื่อนน้อยนะครับก็ไปมองหน้าศพนะก็แล้วบอกเอ้ยหลวงพี่อันนี้ไม่ใช่ศพไอ้น้อยนะนี่มันศพพระที่หายตัวไปนี่พระเอกไปดูหน้าแล้วก็แบบเอ้ยจริงด้วยว่ะแล้วศพน้อยหายไปไหนคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเหมือนกับศพน้อยเนี่ยโดนสลับกับพระที่หายไปนะครับจริงๆแล้วพระที่หายไปนี่คือตายแล้วแล้วอยู่ในโลงนะครับผมคราวนี้ก็เป็นปริศนาแล้วนะครับว่าเอาคราวนี้นะพระเอกก็เลยบอกว่าเจ้าวาดอย่างนั้นอย่าเพิ่งเผาศพนี้ก่อนรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องสืบข้อมูลกันต่อไปและคราวนี้นะครับไอ้ข้อมูลที่พระเอกเนี่ยเคยไปให้ตำรวจหนวดเช็คว่า4คนนั้นเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับตำรวจหนวดก็บอกว่าไอ้4คนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจนะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ด้วยคราวนี้พระเอกก็เลยงงหนักเลยครับว่าเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่ตำรวจเหรอวะแล้วก็งี้มันผิดกฎหมายแน่ๆแบบมาปลอมตัวมาอยู่ในวัดแล้วก็มาอ้างว่าเป็นแบบเป็นสายสืบจนตอนหลังนะครับพระเอกมันก็เลยเหมือนแบบไปคุยกับเจ้าว่านะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับไอเชียนเนี่ยไอเชียนในคนที่เหมือนเป็นตำรวจใหญ่ๆเลยเนี่ยที่มาเหมือนกับว่าคอยสนับสนุนวัดเนี่ยก็บอกว่าคือเหมือนพระเอกเนี่ยมันมายุ่งเกินไปแล้วมึงมาเสือกกับเรื่องของกูเกินไปแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าวาดวัดเนี่ยก็ซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับพูดว่ามาเฮ้ยการที่มึงเอาคนมาแอบแฝงมาปลอมเป็นพระเนี่ยอย่างนี้มันผิดกฎหมายนะคือมึงปลอมชื่อปลอมอะไรมาเงี้ยคือมึงต้องการอะไรมึงมีจุดประสงค์อะไรซึ่งไอเชียนเนี่ยมันก็ประมาณว่าแบบมันก็โมโหนะแบบมึงอย่ามายุ่งกูมึงไม่รู้จักกูแล้วมันก็ไปขู่กับเจ้าวาดว่าแบบเจ้าวาดเรื่องเอาถ้าไม่สั่งสอนในพระรูปเนี่ยผมก็จะไม่บริจาคเงินให้กับวัดคราวนี้พระเอกก็บอกว่าแน่มีขู่เจ้าวาดด้วยเหรอคราวนี้เชียนก็แบบมันโมโหแล้วก็เหมือนจะหยิบปืนขึ้นมานะครับไอ้พระเอกก็บอกฮะจะยิงพลาดด้วยเหรอไอเชียนมันก็แบบฝากไว้ก่อนเถอะอะไรอย่างงี้นะครับผมคราวนี้นะครับเหมือนกับพระเอกมันก็เริ่มปฏิปต่อได้นะฮะแล้วคราวนี้พระเอกกลับมาที่กุฏิตัวเองนะครับกำลังจะเหมือนกับว่าทบทวนเรื่องคดีอยู่นะครับก็มีงูเห่าอยู่ในห้องนะครับซึ่งก็คงมีใครมาปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับได้งูเห่าตัวนั้นก็กัดไปที่พระเอกนะครับพระเอกก็หมดสติล้มลงไปนะครับไปตื่นที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะฮะแล้วพอตกคืนนั้นนะระหว่างที่พระเอกกำลังนอนหลับอยู่นะฮะไอ้พระเวนะครับผมซึ่งตอนนี้ไม่ได้แต่งตัวเป็นพระนะครับแต่งตัวเป็นเหมือนบุรุษพยาบาลนะครับอยู่ๆก็เหมือนกับเข้ามาบีบคอพระเอกนะครับแล้วก็เหมือนเอาไว้เทียนไขพยายามจะยัดปากไอ้พระเอกนะครับแล้วพระเวก็บอกว่ามึงน่ะเกะกะเกินไปเฮียเขาไม่ชอบที่มึงมาเสือกเรื่องของเขามึงก็ตายซะเถอะแล้วแบบก็เหมือนกับว่าอื้ออื้ออื้อเพ่ก็จะแบบเหมือนจะตายแล้วนะครับแต่ในตอนนั้นเองนะครับไอ้แจ็คเนี่ยลูกชายพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับเอาไม้มาฟาดพระเวนะครับไอ้เวเนี่ยมันก็เลยเหมือนล่วงลงไปนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับสลบนะครับแล้วเขาก็เหมือนกระชากไอ้แจ็คเนี่ยทุ่มลงกับพื้นนะครับแล้วเหมือนกับไอ้แจ็คเนี่ยก็เหมือนแบบสลบไปแล้วแต่เลือดนี่นองเต็มพื้นเลยนะคราวนี้เวก็เลยบอกว่าฝ่าไปก่อนนะมึงแล้วก็หนีไปนะครับพูดเหมือนละครเลยนะครับฝากไว้กันเถอะมึงประมาณนั้นนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามานะครับก็เหมือนพระเอกเนี่ยก็เหมือนก็เป็นห่วงลูกชายตัวเองครับไอ้แจ็คเนี่ยว่าแบบจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เหมือนอาการตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็เหมือนแบบจะฝืนลุกขึ้นมานะฮะแต่เหมือนกับว่าเจ้าวาดวัดเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตอนนี้ไอ้แจ็คเนี่ยมันไปปฐมพยาบาลอยู่แต่ก็เข้าขั้นโคม่าเลยนะแต่พระเอกเนี่ยนอนนิ่งๆก่อนนอนให้หายดีก่อนซึ่งเจ้าวาดเนี่ยพอพูดเสร็จก็กลับวัดนะครับแต่ในขณะนั้นเองนะครับก็มีนักข่าวสาวเนี่ยที่เหมือนกับว่ามาเยี่ยมพระเหมือนกันนะแล้วก็คุยกันว่าแบบเป็นไงบ้างแล้วพระเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับนักข่าวสาวฟังนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยเอาข่าวเนี่ยไปลงหน้าหนึ่งหน่อยแล้วก็ช่วยหาคนใจบุญเนี่ยมาบริจาคเงินช่วยแจ็คหน่อยซึ่งนักข่าวสาวเนี่ยก็บอกว่าโอเคได้เลยค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะพระเอกเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
ก็เริ่มจะออกมาจากห้องได้แล้วนะครับผมก็เหมือนกับเห็นคนเนี่ยที่จะมาบริจาคเงินช่วยเหลือไอ้แจ็คแล้วก็เลยเหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วลูกชายของล่อนะครับและในระหว่างที่พี่เอกกำลังนั่งรถเข็นมานะว่าแบบฉุกคิดไม่ได้ครับเฮ้ยนี่ผมนี่มันโง่จริงๆเลยคราวนี้นะพี่เอกก็เลยเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเหตุมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยไปที่ที่เมนนะครับที่เตาเผานะครับแล้วก็ไปเปิดเตาอีกอันนึงครับที่อยู่ข้างกันจริงๆมันมี2เตานะก็กลายว่ามีศพน้อยอยู่ในนั้นนะครับผมก็รู้แล้วว่าศพอยู่ที่ไหนนะก็เหมือนบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเผาศพไอ้พระที่หายไปเนี่ยไอ้ศพน้อยก็จะหายไปพร้อมกันเลยนะครับก็เลยเหมือนฉุกคิดขึ้นมาได้นะฮะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับที่พระเอกเนี่ยเอาพระเครื่องที่มาจากเชียงรายเนี่ยเอาไปเช็คกับทะเบียนประวัติของพระที่อยู่ในวัดเนี่ยก็พอรู้แล้วนะครับว่าใครคือพระที่เป็นคนร้ายนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกให้พระไอทีเนี่ยไปตีระฆังให้พาทุกรูปเนี่ยมารวมกันหน่อยแล้วถ้าพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็ให้บอกว่าเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับคราวนี้นะครับพระเนี่ยกับเพื่อนของพระเนี่ยที่เหมือนกับร่วมกันศึกพอดีมาตลอดเนี่ยก็เหมือนแอบเข้าไปในห้องพระหน้าหวานนะครับผมโดยที่ไอพระที่เป็นผู้ช่วยคนเนี่ยก็เหมือนกับอยู่อีกห้องนึงที่เป็นปกติติดกันนะแล้วก็บอกให้พกไม้มาด้วยนะซึ่งพอพระเอกเนี่ยไปดักรออยู่ที่ห้องไอ้พระหน้าหวานเนี่ยก็เลยคุยกันนะครับว่าแบบนายนี่รู้ได้ยังไงว่าการที่เอาเข็มฉีดยาเปล่าๆเนี่ยไปจิ้มใส่ตัวคนเนี่ยอากาศแค่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถทำให้คนตายได้คราวนี้พระหน้าหวานก็แบบว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทำอะไรแล้วคราวนี้พระเอกก็บอกว่าแล้วศพน้อยอ่ะที่ตายอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยน้อยเนี่ยพระเอกก็เลยถามไอ้พระหน้าหวานนะครับว่าท่านน่ะในคืนนั้นเนี่ยท่านกับน้อยเนี่ยมีอะไรกันใช่ไหมและท่านก็คืออาบัติแต่ไอ้พระหน้าหวานเนี่ยมันก็บอกว่าก็จะให้ฉันทำยังไงเล่าก็มันมากวนใจฉันอยู่ได้ท่านก็รู้เนี่ยว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยทำมาตลอดเนี่ยก็เหมือนจะได้เลื่อนขั้นแล้วไอ้น้อยเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังฉันก็เลยต้องฆ่าปิดปากมันแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปจับยัดองค์แล้วพระเอกก็ถามว่าอะไรพระรูปเนี่ยน่ะท่านฆ่าเขาทำไมไอ้พระหน้าหวานเนี่ยก็บอกว่าก็เขาเนี่ยชอบมาหัวเราะย่อฉันเขาเนี่ยชอบมาด่าฉันว่าแบบฉันนอนกับโสเภณีต่ำช้าฉันทนไม่ไหวฉันก็เลยฆ่ามันซะคราวนี้นะครับไอ้พระหน้าหวานเนี่ยแล้วท่านน่ะคิดว่าจะมาหยุดฉันได้เหรอคราวนี้พระเอกก็เลยเรียกพระผู้ช่วยมันออกมานะครับแล้วก็เหมือนแบบถือไม้มาคือมาว่าถ้ามึงจะเอากูเนี่ยมึงโดนกูลุมแน่นะครับผมแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าพระหน้าหวานท่านไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วและตอนนี้ฉันเรียกตำรวจมาแล้วมอบตัวซะเถอะซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าใครคือคนร้ายนะฮะและภาพก็ตัดไปดีนะเป็นพระเอกนะครับนั่งเฝ้าลูกชายตัวเองนะครับแล้วก็ลูกชายตัวเองเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ้ยพ่อหิวข้าวจังมีอะไรกินมั่งแล้วก็ยิ้มหัวเราะกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าทั้งยิ้มแล้วก็น้ำตาซึมนะฮะแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วตอนท้ายก็เป็นรูปไอ้แจ็คเนี่ยอยู่บนรถไฟนะก็คงแบบไปเที่ยวมีความสุขนะฮะหนังก็จบเพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับผมและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่ 6.5 คะแนนนะครับผมผมว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมีนัยยะอะไรหลายๆอย่างนะครับแฝงเข้ามาในหนังอยู่เรื่อยๆนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือหนังนี่มันเฉลยตั้งแต่แรกเลยนะว่ามันแบบมันมีตำรวจเลวในเรื่องคืออย่างเช่นตอนที่มีคนเนี่ยขับรถชนคนขับมอเตอร์ไซค์ตายเนี่ยแล้วก็โดนแบบปล่อยไปได้ง่ายๆเนี่ยปล่อยคนขับไปหนีไปง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นลูกเศรษฐีนะครับรถชนคนขับมอเตอร์ไซค์ตายนะครับแต่ก็ไม่เอาเป็นดำเนินคดีนะปล่อยให้หนีไปได้นะครับโดยที่ตำรวจเนี่ยเป็นคนปล่อยเองด้วยนะแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือทั้งเรื่องเนี่ยมันจะมีพูดถึงเจ้าวาดวัดเนี่ยก็คือจะมีคนมาบริจาคเงินนะมีคนเอาหวยมาให้ดูแล้วก็พระเนี่ยก็จะเหมือนแบบใบ้เลขว่าเอ้ยแบบถ้าคุณเกิดรันชินนั่นก็ต้องซื้อเลข1และตามด้วยเลข3เลขนู่นนี่ซึ่งแบบกิจของพระเนี่ยมันไม่ใช่การมาใบ้หวยอะไรอย่างงี้นะมันไม่พระเนี่ยไม่ควรมาใบ้หวยนะซึ่งหนังเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสื่อว่าพระสงฆ์หรือวัดเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีธุรกิจแอบแฝงอยู่ข้างในนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องศรัทธาหรือว่าเรื่องการค้ายาหรือว่าเรื่องการที่สังคมของพระเนี่ยแม่งแบบจะนินทาว่าร้ายกันตลอดอะไรอย่างงี้คือมันจะมีแบบไกลๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งตอนที่ผมบวชพระเนี่ยผมก็ได้เจอมาบ้างนะที่เหมือนกับว่ามีซึ่งตอนที่ผมบวชพระเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าผมเนี่ยก็เจอบ้างนะที่แบบว่าพระกินดึกเที่ยงคืนก็ยังแบบไปให้พวกลูกศิษย์วัดเนี่ยไปซื้อบะหมี่ให้กินหรือว่าแบบมีพระเนี่ยไม่ยอมออกมา
บิณฑบาตเพราะแบบมัวแต่เล่นยาในวัดอะไรเงี้ยผมก็เคยเจอนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทุกวัดเนี่ยจะมีพระที่ไม่ดีพระดีๆก็มีนะครับผมซึ่งใครที่ชอบหนังที่มันมีนัยยะมีสัญลักษณ์แล้วก็พูดถึงความดาร์กมุมมืดของสังคมนะครับก็มาลองดูเรื่องนี้ได้นะครับมันพูดชำแหละเรื่องเกี่ยวกับวัดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธได้แบบแสบมากๆนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับมีหนังเรื่องไหนนะครับที่นำเสนอเรื่องดังๆเรื่องมุมมืดของสังคมนะครับที่มันๆนะครับอยากให้ผมไปดูนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าน่าสนใจผมก็จะไปดูแล้วมาเรียนเพื่อนฟังครับถ้าเพื่อนชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับส่วนคลิปนี้ผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ยุ่งอย่ามายุ่งเรื่องของผมมันไม่ใช่กิจของสงฆ์